ฟิล์มเมเกอร์วิดีโอกราฟเฟอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นอะไรแล้วก็ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจากเมืองที่เรียกว่าปายชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากที่บ้านก็จะมีแต่ป่าเขาแม่น้ำไร่สวนกิจกรรมยามว่างสมัยนั้นก็คงจะเป็นออกไปปั่นจักรยานหาปลาเดินเขาตามภาษาเด็กบ้านนอกในตอนนั้นแถวหมู่บ้านผมก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นมันก็เป็นข้อดีนะที่ทำให้ผมคิดอะไรเองได้ไม่ได้ตามเพื่อนผมจำได้ตอนนั้นผมอายุประมาณ 14-15 ก็เริ่มจะมีเทคโนโลยีเข้ามาในหมู่บ้านมีสิ่งหนึ่งครับที่เข้ามาเปิดโลกออนไลน์ของผมนั่นก็คือ YouTubeเริ่มจากการที่ผมไปเห็นคลิปหนึ่งใน YouTube ครับแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยทำไมดูสนุกจังวะผมเลยอยากเป็นเหมือนเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมครับคลิปแรกที่ผมได้ทำก็คือคลิปที่ผมไปเที่ยวทะเลเกาะช้างนั่นเองผมซื้อกล้องเล็กตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะได้เก็บเรื่องราวต่างๆมาทำเป็นวิดีโอเพียงแค่จุดเริ่มต้นนั้นก็ทำให้ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะเจออะไรใหม่ๆแล้วเพราะว่าผมก็เริ่มต้นจากไม่รู้อะไรเลยผมก็เลยอยากให้คนที่เป็นเหมือนผมอ่ะมีไฟในการทำอะไรขึ้นมาแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะที่จะทำอะไรออกมาเพื่อที่จะอินสปายคนอื่นๆแต่ผมก็มั่นใจนะว่าถ้าเกิดผมตั้งใจทำมันจริงๆอย่างน้อยมันก็จะอินสปายผมเองในอนาคตพอโตขึ้นผมก็มาเรียนที่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตที่ตัวเองคิดว่าเจ๋งแต่ด้วยการที่เราไม่เคยเจอโลกใหม่ๆมันก็มีอะไรที่ดีเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ได้สัมผัสมันในชีวิตมากขึ้นเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนเจ๋งๆเพิ่มและพวกเขาเหล่านั้นแหละก็ได้นำพาโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของผมแต่สุดท้ายมันก็มีช่วงขาลงนั่นก็คือจุดที่ทำให้ผมไม่อยากทำวิดีโออีกเลยย้อนกลับไปตอนนั้นผมกลัวการเริ่มต้นใหม่ผมไม่กล้าที่ยอมรับว่าตัวเองเฟลไม่อยากแม้ที่จะเจอผู้คนหรือออกไปไหนไม่มีฟีลลิ่งที่อยากจะถ่ายวิดีโอหรือทำอะไรเลยเหมือนจมอยู่กับความคิดแย่ๆของตัวเองกับสิ่งที่เข้ามารุมเร้าแล้วก็สิ่งที่ผมรับมือกับมันไม่ได้แต่ผมรู้ว่าผมโชคดีนะครับที่ได้เจอคนเก่งๆคนที่โตกว่าแล้วก็เข้ามาจูสติผมสอนให้ผมในเรื่องที่ควรจะเป็นไปตามการเวลาของมันไม่ต้องรีบร้อนจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าผมทำอะไรแต่ที่ได้รู้ก็คือผมชอบทำวิดีโอครับและต่อจากนี้ผมก็จะพยายามให้มากกว่าเดิมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้ผมโตขึ้นมาเป็นผม
ได้ในทุกวันนี้